อยากจะมาคุยเรื่องการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติร่วมกับกรมป่าไม้นะครับซึ่งมูลที่สืบก็ปีนี้ก็เหมือนที่ท่านรองประลองได้เกริ่นนำไปแล้วเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการทำบันทึก MOU ร่วมกับทางกรมป่าไม้เพื่อที่จะหาวิธีในการดูแลพื้นที่ป่าสงวนร่วมกันนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านดูนี่ก่อนนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยป่าไม้ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลนี้ก็ได้จะมาจากกรมป่าไม้ที่ให้ทางมอเกษตรเป็นผู้แปลภาพถ่ายมาเป็นที่ทราบกันดีว่าเรามีพื้นที่ป่าไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 31% นะครับคือจำนวนนี้นะครับในพื้นที่เหมือนว่าพื้นที่ประเทศไทย 100% จะเหลือพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ 31.60%อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่จัดทำเมื่อปี 2558-59 ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการแปลภาพถ่ายพื้นที่ป่าจากของประเทศไทยจากภาพถ่ายดาวเทียมก็มีอยู่ประมาณ102ล้านไร่นะครับคิดเป็นร้อยละ 31% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังคงสภาพพื้นที่ป่าจริงๆคือของกรมอุทยานดูแลอยู่ที่ประมาณ61ล้านไร่คิดเป็นประมาณ 18% นะครับส่วนพื้นที่ที่กรมป่าไม้ดูแลก็อยู่ที่ประมาณ41ล้านไร่คิดเป็นประมาณ 112%อันนี้เป็นพื้นที่ป่าภาพรวมในประเทศไทยนะครับพอมาดูในพื้นที่ป่าทั้งหมดที่เหลืออยู่ 30% นะครับทีนี้ก็จะดูแลแบ่งเป็นการดูแลของประมาณ 2-3 หน่วยงานหลักที่ดูแลอยู่นะครับก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ที่ประมาณ 40% แล้วก็พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานชาติและชายฝั่งอยู่ที่ประมาณ 60% อันนี้เป็นพื้นที่ป่าภาพรวมของประเทศเรานะครับนี่พอมาดูถัดมากรมป่าไม้นี้พอมาถึงพูดถึงป่าตะวันตกเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงว่าเราจะจัดการป่าตะวันตก20 ล้านไร่เนี่ยผมพยายามให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราทำงานกรมป่าไม้กรมป่าไม้ได้มีการแบ่งป่าสงวนออกเป็นกลุ่มป่าที่อยู่รอบป่าตะวันตกคือบนบริเวณนี้นะครับรอบกลุ่มป่าที่เห็นสีเขียวเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยอยู่ตรงกลางแผนที่ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยนี่คือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ดูแลโดยกรมป่าไม้นะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นเส้นนี้ก็เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับส่วนสีส้มเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่รอบๆนะครับดังนั้นทั้งหมดในพื้นที่ป่าตะวันตกเนี่ยจริงๆมีอยู่ทั้งหมด15 กลุ่มป่าแต่ว่ากลุ่มป่าท่าละม้อเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะอยู่เล็กๆอยู่ในพื้นที่ของศรีสวัสดิ์นะครับก็จะแบ่งมีตามหมายเลขที่เข้ากำกับไว้ก็คือเป็นหมายเลขกลุ่มป่าที่ทางกรมป่าไม้จัดการเช่นกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและป่าอุ้งผางเนี่ยหมายเลขที่103อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งโดยกรมป่าไม้นะครับทั้งหมดนี้มีอยู่15 กลุ่มนะครับแต่ว่าจะมีการทำงานของหน่วยป้องกันแบบไหนอย่างไรแล้วมีเนื้อที่อย่างไรผมจะให้ดูต่อไปนะครับอันนี้ผมให้เห็นตัวเลขคร่าวๆว่าในจำนวนพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่จริงๆอย่างสมมติยกตัวอย่างกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองอุ้งผางนะครับขนาดพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่แต่ว่าเหลือป่าคงสภาพอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,157,000 ไร่นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันที่อุ้งผางเนี่ยในจำนวนพื้นที่ที่เหลืออยู่เนี่ย 100,000 กว่าไร่เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีหน่วยป้องกันไม่มีหน่วยงานกรมป่าไม้ในพื้นที่นะครับตอนนี้มีฐานปฏิบัติการที่ไปอยู่แล้วมีกำลังเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ3 นายที่ดูแลพื้นที่แต่ว่าเดี๋ยวผมก็ให้ดูสภาพพื้นที่ต่อไปว่าเป็นอย่างไรอันนี้อย่างลงมาอีกข้างล่างก็จะเห็นกลุ่มป่าพบพระนะครับอันนี้เหลือป่าคงสภาพอยู่ประมาณ 70,000 กว่าไร่แต่ว่ามีจำนวนพื้นที่ทั้งหมดอันนี้ 70,000 กว่าไร่นี่น่าจะรวมกับพื้นที่ที่เตรียมผนวกกับอุทยานชาติพาเจริญด้วยนะครับในนี้ก็จะมีหน่วยป้องกันที่ดูแลอยู่คือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก6ร่วม9ก็มีกำลังเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ10 นายนี่ครับถัดมาก็กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติคลองวังเจ้าเนี่ยป่าวังเจ้านะครับก็จะมีพื้นที่จริงๆคือพื้นที่300,000 กว่าไร่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่ว่าปัจจุบันเหลือป่าอยู่ประมาณ160,000 ไร่160,000 ไร่นะครับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก24อันนี้วังเจ้ากับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กพ2นี่เขาร่วมกันดูแลอยู่มีกำลังเจ้าหน้าที่เฉลี่ยแล้วประมาณ10 นายนะครับหน่วยละ10 นายอันนี้ผมให้เห็นคร่าวๆก่อนอาจจะไม่ให้ดูทั้งหมดนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยที่มีการแปลภาพถ่ายออกมาแล้วระหว่างพื้นที่ป่าสงวนในอดีตที่มีการจัดตั้งกับพื้นที่ป่าคงสภาพในปัจจุบันเนี่ยมันมีความต่างกันเยอะในขณะเดียวกันก็คือว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าหรือหน่วยงานของกรมป่าไม้ที่ดูแลเนี่ยดูกำลังเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมจะให้ไปไวๆก็แล้วกันนะครับ
อันนี้ก็เหมือนกันครับก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้ผมอยากให้ดูอันนี้เป็นหลักนะครับอันนี้ในจำนวนโทษทีตัวเลขข้างบนผิดนะครับตัวเลข10จริงๆมันต้องเป็น15กลุ่มป่าแต่ว่าที่ผมมีแผนที่มาผมเอามาให้ดู14กลุ่มป่านะครับอยากให้ดูว่าสภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นป่าอุ้มผางนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้เป็นคนดูแลอันนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์นะครับบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ประชิดชายแดนนะครับชายแดนไทยกับเมียนมานะครับจะเห็นว่านอกจากพื้นที่ป่าที่กระโดดห่างกันไกลแล้วเนี่ยความกระจัดกระจายของป่าแปลงเล็กแปลงน้อยที่มีอยู่นี่ฮะพื้นที่สีส้มนี่คือพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่ใช่ป่าก่อนปี2545อันนี้แปลจากตามภาพถ่ายนะครับส่วนสีขาวๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ปรากฏสถานะทางกฎหมายแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ปรากฏหลังปี45ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการขยายเป็นไปได้ว่าทั้งเป็นพื้นที่ที่เป็นเขาหรือเป็นสภาพป่าที่เสื่อมโทรมอะไรก็แล้วแต่นะครับในนี้ซึ่งอาจจะต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับสีแดงๆที่ผมวงให้เห็นเนี่ยอันนี้คือฐานปฏิบัติการที่มีอันนี้ป่าอุ้มผางเนี่ยที่ผมบอกว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่3นายจะดูแลพื้นที่ทั้งหมดนี้ไหวไหมครับดังนั้นนี่คือสภาพพื้นที่ป่าสงวนที่กรมป่าไม้ดูแลจริงๆอันนี้ของอุ้มผางเป็นแบบนี้มีกำลังเจ้าที่3นายในขณะเดียวกันพอลงมาอีกตรงพบพระนะครับพบพระสีฟ้าๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เตรียมผนวกเข้ากับอุทยานชาติน้ำตกพาเจริญนะครับอันนี้เป็นแต่ว่าปัจจุบันก็สถานะก็คือป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้ดูแลนะครับก็จะเหลือป่าอยู่ประมาณนี้แต่ว่าก็จะมี2หย่อมที่กระโดดแต่ว่ายังไม่รวมแปลงเล็กแปลงน้อยที่ผมพูดถึงนี้ฮะมีกำลังเจ้าที่ประมาณ13นายที่นี่นะครับซึ่งจะเห็นว่าการดูแลป่าสงวนเนี่ยมันมีความยากเนื่องจากความกระจายตัวของพื้นที่ป่าแล้วที่สำคัญสุดก็คือว่าทุกพื้นที่นะฮะที่เห็นอยู่สีส้มๆที่ผมเอ่ยถึงไปแล้วว่าคือที่ทำกินของราษฎรมีราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยและทำกินรายรอบหมดแล้วซึ่งเหมือนกับพื้นที่ป่าแรกที่บอกว่ามันมีลักษณะของการเสี่ยงต่อภัยคุกคามก็คือเหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันนะครับคล้ายๆกันนี่เหมือนกันครับวงสีแดงเป็นหน่วยป้องกันทั้งหมดที่ผมอยากให้เห็นว่าในพื้นที่แต่ละป่าเนี่ยที่มีอยู่อย่างเช่นกลุ่มป่าวังเจ้าเนี่ยบริเวณนี้ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จะเป็นหัวป่าเจริญนะครับที่เห็นอยู่นะครับหน่วยป้องกันอยู่ที่นี่แต่มีป่ากระจายตัวอยู่รอบๆอันนี้เป็นเส้นที่เป็นเส้นตารางนี่คือพื้นที่สปก.ส่วนแปลงที่เห็นอยู่จางๆนี่ฮะอันนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่กรมป่าไม้ได้มีการไปขึ้นทะเบียนไว้ได้มีการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนแล้วมีชุมชนดูแลอยู่นะครับในพื้นที่นี้ก็จะเห็นว่าแต่ละพื้นที่คือถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยเหมือนกับว่าป่าในกลุ่มป่านี้พื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ก็ครึ่งๆประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่อยู่ประมาณ10นายเท่านั้นเองเหมือนกันพอมาทางนี้เหมือนกันครับอันนี้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพียงนะครับกับอุทยานชาติคลองวังเจ้าพอมากลุ่มนี้คือมีป่าที่กระโดดมาฝั่งนี้นะครับเลยข้ามแม่น้ำปิงไปฝั่งโน้นอีกนะครับลงมาข้างล่างก็ป่ากระจายตัวแบบนี้ครับมีหน่วยป้องกันอยู่ที่นี่ครับอันนี้เป็นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กพ.7ที่กำแพงเพชรตรงเขาวังเยี่ยมนะครับดังนั้นจะเห็นว่าพื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้ดูแลนะวันนี้เนี่ยมันมีความยากในการจัดการพอสมควรดังนั้นคือตัวมือที่สืบเองก็เข้ามาอยากให้ดูอย่างนี้ครับเหมือนกันหมดเลยสภาพป่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ป่าคลองขุงนี่ฮะก็เหลือป่าอยู่เท่านี้มีหน่วยป้องกันอยู่ข้างบนหนึ่งอยู่ข้างล่างหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปสภาพแถวนี้เป็นพื้นที่สปก.เป็นที่ที่ทำกินหมดแล้วอันนี้เหมือนกันนครสวรรค์นะครับก็คือป่าสงวนแห่งชาติแม่ป่าแม่บกแม่เปิลนะครับวันนี้ท่านผอ.ศูนย์จัดการก็มาแล้วก็ผอ.สำนักสีก็มาด้วยนะครับคือสภาพก็เป็นแบบนี้ให้เห็นว่าแต่ที่นี่มีหน่วยป้องกัน3หน่วยอยู่บริเวณนี้นะครับที่ผมมีจุดสีแดงนี้นะครับแต่ว่าพอเราไปดูจริงๆหน่วยป้องกันแต่ละหน่วยอย่างสมมติหน่วยนี้ครับตรงทุ่งศรีไกรลาดเนี่ยดูไปถึงพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างนี้เป็นต้นไว้ขอบเขตที่เขาต้องรับผิดชอบนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าพื้นที่ที่มีป่าคงสภาพมันมีอยู่ประมาณนี้ฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่อยากให้เห็นนะครับเหมือนกันนะครับพอมาดูตรงนี้ในพื้นที่ป่าในแต่ละป่าก็จะมีสภาพแบบนี้หมดเลยคือป่าสงวนแห่งชาติก็จะเห็นว่าการจัดการจะไม่เหมือนอุทยานแห่งชาติที่เป็น
มีป่าอยู่พื้นใหญ่ๆพื้นเดียวแล้วมีหน่วยป้องกันหน่วยพิทักษ์ป่ากระจายอยู่ภายในนะครับอันนี้ผมก็จะให้ไปไวๆกันแล้วกันนะครับดูให้เห็นหน้าตาแผนที่ก่อนว่ามันจะจัดการยังไงถ้าจะจัดการป่าสงวนแห่งชาตินะครับเพื่อให้มันครอบคลุมทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางมูลที่สื่อก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปหารือกับทางกรมป่าไม้แล้วนะครับแล้วก็มีข้อเสนอไปบางส่วนกับทางกรมป่าไม้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ให้ดูอีกทีนะครับอย่างนี้ครับอย่างสมมติผมยกตัวอย่างนี้ป่าหนองปลือบ่อพลอยเนี่ยคือกลุ่มจริงๆคือป่าขอโทษทีป่าดอนแสบเบาขวัญนะครับอันนี้นะฮะมีหน่วยป้องกันรักษาป่าอยู่นี่หัวหน้าหน่วยที่นี่ยังไปทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยที่กจ5ซองกาเรียที่สังขบุรีนะครับอันนี้หนองปลือติดกับด่านช้างนะครับติดอำเภอด่านช้างแต่ว่าต้องไปควบในการเป็นหัวหน้าหน่วยที่ซองกาเรียสังขบุรีซึ่งการเดินทางคนละที่เลยนะครับนี่ครับคือลักษณะคล้ายๆกันนะครับพอมานี้ครับนี่ครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้กลุ่มป่าสังขบุรีซองกาเรียอันนี้คือป่ามติครม.ที่อยู่ตรงผู้จือเป็นเหมืองเก่านะครับอันนี้อยู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอันนี้นะครับซึ่งการเดินทางหน่วยป้องกันอยู่ที่ฮะหน่วยป้องกันอยู่ทางไปเจดีย์3องค์เจดีย์3องค์อยู่นี่ครับเนี่ยที่เห็นเหมือนนิ้วมือนะครับอันนี้เป็นประเทศเมียนมานะครับฝั่งนี้ไม่ใช่ของเราฝั่งเรานี่มีแค่นี้บริเวณนี้หน่วยป้องกันที่จะต้องเดินทางมีกำลังเจ้าที่อยู่7นายนั้นผมไปนะครับต้องมาดูที่นี่ซึ่งใช้เวลาเดินทางถ้าจะไปที่นี่นะครับถ้าจะไปง่ายสุดคือเดินเท้าแต่นี่ตัดไปแต่ถ้าไปด้วยรถยนต์ต้องลงมาข้างล่างแล้วอ้อมขึ้นมาทางนี้นะฮะถึงจะไปได้ซึ่งใช้เวลาการเดินทางเฉพาะกลุ่มป่านี้นะครับไกลมากนับเป็นร้อยกิโลนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าแต่ว่าปัญหาใหญ่คือทุกพื้นที่ผมพูดถึงคืออันนี้ชุมชนนะครับที่มองเห็นอยู่ชุมชนที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์แต่ว่าอยู่ประชิดกับผู้จือซึ่งอันเนี้ยตอนนี้เริ่มมีการแล้วฝั่งนี้ก็เป็นพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็เริ่มมีคล้ายๆว่ามีพื้นที่เนี่ยที่เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับที่ผมพูดถึงว่าเป็นพื้นที่ที่มีภาพปรากฏหลังปี45ว่ามีการเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันเนี้ยถ้าให้จัดการเนี่ยถ้าให้หน่วยที่จัดการได้ยังไงก็จัดการลำบากจะต้องมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งยานพาหนะที่เพียงพอมีกำลังคนที่เพียงพอมีอุปกรณ์ที่เพียงพอถึงจะสามารถจัดการที่นี่ได้นะครับดังนั้นพื้นที่เนี่ยเหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นอันนี้เป็นกลุ่มป่าทองผาภูมิไซโยกนะครับฝั่งนี้หน่วยป้องกันอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นหน่วยป้องกันกจ12สะพานลาวอันนี้เป็นกจ4ตรงอู่ล่องตรงทองผาภูมินะครับกลุ่มหน่วยนี้จะดูพื้นที่บริเวณนี้นะครับกลับมาทางนี้นะครับแต่ว่ากจ12สะพานลาวเนี่ยจะดูกลุ่มป่านี้แล้วก็ข้ามเขื่อนเขาแหลมเนี่ยมาดูแถวอีตองแถบโน้นนะครับฝั่งที่ประชิดชายแดนอีกฝั่งหนึ่งแล้วยังไม่พอครับต้องดูลงมาทางนี้ด้วยส่วนอันนี้บริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่ที่กจนี้เป็นกจ10จะอยู่บริเวณนี้นะครับต้องดูแลกลุ่มป่านี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันกลุ่มป่าที่ผมวงสีแดงไว้ไอ้วงสีเหลืองไว้เนี่ยอันนี้มีปรากฏในภาพถ่ายว่ามีพื้นที่แปลงสปกทับพื้นที่ป่าอยู่ในนี้นะครับหมายว่าเป็นแปลงสปกเนี่ยทับพื้นที่ป่าที่ผมวงไว้สีแดงอยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าสภาพปัจจุบันยังเป็นป่าอยู่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผิดพลาดทางเทคนิคหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องใช้เวลาไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ที่เราให้ดูเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับคือมีแปลงสปกไปทับพื้นที่ป่าอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรในนี้นะครับดังนั้นคืออย่างผมยกตัวอย่างอย่างนี้ถ้าจะดูพื้นที่นี้ได้ถ้าไปเร็วสุดคือไปทางเรือครับต้องมาลงเรือที่นี่ข้ามแพมาที่นี่นะครับแต่ทางรถยนต์เนี่ยทางนี้จะต้องอ้อมลงนี่ครับขึ้นมานี่อีกทีอันนี้คือความลำบากของการทำงานป่าสงวนและการจัดการพื้นที่ของป่าสงวนนะครับดังนั้นทีนี้พอมาดูจากแผนที่ที่ผมให้ดูนะครับเราก็มาแยกเป็นพื้นที่ป่าที่มีป่าคงสภาพที่ให้เห็นก็คือว่าสีข้างบนนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์หลังปี45นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละที่ส่วนสีส้มนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ปรากฏตามแผนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ก่อนปี45ส่วนสีข้างล่างนะฮะสีเข้มๆลงมาหน่อยอันนี้เป็นสภาพพื้นที่ป่าที่ยังคงเหลือก็แบ่งได้ประมาณนี้ครับถ้าเป็นป่าคงสภาพเนี่ยที่มากกว่า200,000 ไร่เนี่ยก็คือกลุ่มป่าอยู่ที่ประมาณ4กลุ่มป่าก็มีกลุ่มป่าที่120นะครับ
120คือกลุ่มป่านี้นะครับกลุ่มป่าบ้านไร่นะครับมีกลุ่มป่า23ป่าทองผาภูมิไซโยก240นะครับ240คือกลุ่มป่าศรีสวัสดิ์แล้วก็241ก็คือกลุ่มป่าหนองปือบ่อพลอยอันนี้จะมีสภาพป่าคงสภาพที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมากกว่า 200,000 ไร่นะครับกลุ่มที่2ที่เราแบ่งมาเป็นกลุ่มป่าที่อยู่ประมาณระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 ไร่เนี่ยก็มีกลุ่มป่าที่คลองวังเจ้าเนี่ยกลุ่มป่าวังเจ้านี่99กลุ่มป่า103กุ้งผางกลุ่มป่า121บ้านบ้านแถวบ้านไร่นะครับเนี่ยบ้านไร่ไอ้ลานสักห้วยคด243ก็จะมาที่นี่ครับด่านช้างแล้วก็239นะครับก็คือสังขาบุรีที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นี้กลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มป่าที่มีพื้นที่ป่าเหลือน้อยกว่า 100,000 ไร่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณตามตัวเลขนะครับก็ลองดูก็ที่เราเห็นเนี่ยถ้าจะดูกราฟแบบนี้ครับก็จะเห็นว่ากระทั่งว่าพื้นที่หมู่คุ้มเนี่ยที่ไหนมันมีมากก็จะเหลือป่าน้อยแต่พื้นที่นี้ก็จะมีอยู่ครึ่งๆนะครับครึ่งๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ2-3ที่มีที่นี่เองก็มีเมียมีนี่ด้วยนะครับมีนี่ก็มีระหว่างพื้นที่ใช้ประโยชน์กับพื้นที่ป่าก็เหลืออยู่ใกล้เคียงกันแต่ความยากของการจัดการก็เหมือนที่ผมเอาแผนที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับพอมาดูพอมาแบ่งเป็นกลุ่มป่าสงวนนะครับพอเราให้เห็นว่ากลุ่มป่าสงวนเนี่ยที่อยู่ในพื้นป่าตะวันตกก็มีที่ตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับมีพื้นที่ใช้ประโยชน์ก่อนปี45เนี่ยอยู่ที่ขอโทษทีนะครับเนี่ยก่อนปี45ก็คือสีส้มนี้นะครับประมาณ 62%อันนี้เป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ก่อนปี45อันนี้สีเหลืองใน 8% เนี่ยอันนี้หลังปี45ที่ปรากฏในภาพเมื่อสักครู่นี้ก็มีพื้นที่ป่าอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับทีนี้จากภาพทั้งหมดที่ผมเอาให้ดูนะครับเท่าที่เราคือผมมีโอกาสได้ลงไปทุกๆพื้นที่เพื่อที่ไปพูดคุยทั้งในการจัดประชุมที่สำนักร่วมกับท่านผู้อำนวยการสำนักทั้ง3สำนักนะครับคุยกับทั้งผอ.ส่วนป้องกันผอ.ส่วนที่ดินประสานทางกรมด้วยแล้วก็ไปคุยกับพี่ๆที่เป็นหัวหน้าหน่วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยเราพบอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เราไปดูมาเนี่ยก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับป่าคงสภาพที่กรมป่าไม้เรียกว่าป่า AOC เนี่ยมีความกระจายตัวเป็นหย่อมๆเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยเหมือนแผนที่ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้และที่สำคัญคือล้อมรอบไปด้วยที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎรทุกแปลงเลยซึ่งอันนี้หมายความว่าถ้าไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ไปไม่ถึงเนี่ยแน่นอนว่าสภาพป่าก็ไม่น่าจะเหลือนะครับโดยเฉพาะหย่อมเล็กหย่อมน้อยที่ผมพูดถึงนะครับเนี่ยคือแต่ละหน่วยที่แต่ละแปลงที่มีการกระจายตัวอยู่แล้วใช้เวลาเดินทางตั้งแต่0กิโลเมตรถึง200กิโลเมตรนะครับในการเดินทางไปดูแต่ละแปลงนะพื้นที่ป่าของสภาพปัจจุบันยังมีปัญหาการบุกรุกต่อเนื่องเหมือนที่ผมบอกให้ดูว่ากราฟสีขาวๆครับที่เห็นอยู่ในวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับพื้นที่ป่าคงสภาพอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งหน่วยและเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับฐานข้อมูลขอบเขตพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์และพื้นที่ที่รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้เนี่ยในวันนี้เนี่ยยังขาดความชัดเจนเช่นในกลุ่มป่าสงวนเนี่ยมีใครใช้ประโยชน์อยู่ในนั้นบ้างอันนี้ทางพื้นที่ทางหน่วยป้องกันเนี่ยจะขาดข้อมูลพวกนี้นะครับคือมีไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้การจัดการพื้นที่เนี่ยเป็นไปค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับอย่างเช่นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ฮะก็พยายามเอามาเรียบเรียงให้เห็นว่าในแผนที่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่เราเห็นที่เราทำมาหน่วยป้องกันรักษาป่าอัตรากำลังงบประมาณยานพาหนะพูดที่ผมพูดถึงวันนี้ครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนการดูแลป่าต่อคนเนี่ยที่ผมพูดถึงว่าป่าเป็นแสนไร่มีคนอยู่10คนมีคนอยู่3คนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่แมทกันมันไม่บาลานซ์กันเลยในการดูแลนะครับกรมป่าไม้ได้สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนเนี่ยจริงๆในที่ผมเอาให้ดูเนี่ยปรากฏป่าชุมชนอยู่เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าพอสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยพบว่าป่าชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการต่ออายุซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าในสถานภาพจริงๆตามความเข้าใจชุมชนน่าจะเป็นป่าสงวนหรือเป็นป่าชุมชนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางได้ไปหารือกับพื้นที่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าการเข้าไปทำกิจกรรมใดๆจะสามารถทำได้ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไรนะครับจากสภาพที่ผมมาให้ดูทั้งหมดนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสไปหารือกับท่านรองรวมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักต่างๆที่อยู่ในกรมป่าไม้นะครับเราก็มีข้อเสนอไปทางกรมป่าไม้ในเบื้องต้นอยู่ประมาณนี้นะครับว่าการจัดการป่าสงวนแห่งชาติถ้าดูตามสภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอันที่หนึ่งภายใต้ภารกิจที่มูลที่สืบจะเข้าไปสนับสนุนกรมป่าไม้ก็จะมีเรื่องของการเข้าไปจัดทำฐานข้อมูลป่า AOC ที่มันให้มันสามารถติดตามและตรวจสอบได้เช่นมีขอบเขตพื้นที่ป่าคงสภาพอยู่เท่าไหร่ในพื้นที่ขอบเขตป่าสงวนแต่ละกลุ่มป่ามีใครใช้ประโยชน์อยู่ในนั้นบ้างเช่นมีแปลงปลูกป่าของอป.มีแปลงปลูกป่าคงป่าไม้กระทั่งว่ามีพื้นที่ขอใช้ประโยชน์อยู่แบบไหนอย่างไร
ซึ่งอันนี้ผมเอาให้ดูประมาณนี้ครับว่าชั้นข้อมูลมันควรจะมีอะไรอย่างไรบ้างอยู่ใน1กลุ่มป่าสงวนก็จะประมาณนี้นะครับประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้างอันที่2ที่เราเสนอไปก็คือว่าจากสภาพที่เห็นในแผนที่เนี่ยความกระจายตัวของป่าสงวนที่เรามองเห็นเนี่ยคือกรมป่าไม้วันนี้เนี่ยควรจะมีการกระจายหน่วยป้องกันหรือจัดตั้งจุดสกัดให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ในปรากฏในแผนที่นะครับเพื่อเน้นให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้คือผมมองว่าจริงๆเราอย่าเพิ่งไปมองว่าเรื่องการจะฟื้นฟูหรืออะไรแค่ไหนอย่างไรแต่ว่ารักษาป่าคงสภาพเอาไว้ให้ในน้องก็เก่งแล้วครับวันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนข้อถัดมาก็คือให้ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่เหมือนที่ผมเรียนว่าเมื่อกี้มีขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ป่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีป่าคงสภาพอยู่อันนี้ต้องตรวจสอบแล้วก็ทำการขอคืนนะครับดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมทั้งถ้าเป็นไปได้ให้มีการจัดทำสัญลักษณ์หรือแสดงเครื่องหมายในขอบเขตพื้นที่ป่าคงสภาพที่ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งทั้งประชาชนทั่วไปก็มองเห็นหรือใครไปใครมาก็มองเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมซึ่งอันนี้ผมมองว่าจริงๆวันนี้กรมป่าไม้ก็มีทิศทางนี้แล้วก็มีภารกิจนี้อยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนตัวนี้วันนี้ท่านผอ.พิชัยก็มานั่งอยู่ซึ่งก็ทำงานร่วมกับทางมูลที่มายาวนานพอสมควรแล้วก็เป็นคนทราบปัญหาแล้วก็เป็นคนที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการสร้างการส่งเสริมนี่มากนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็จะต้องไปส่งเสริมในพื้นที่ที่มีการพื้นที่ป่าที่มันอยู่ห่างไกลหน่วยที่อยู่ติดประชิดกับชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันสุดท้ายที่ผมมองก็คือว่าวันนี้ทำยังไงเรามองเรื่องของการฟื้นฟูเหมือนที่ท่านรองพูดถึงเรื่องป่าเศรษฐกิจในวันนี้เราทำยังไงเราจะสร้างแรงจูงใจให้ราษฎรหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าโดยป่าเศรษฐกิจโดยใดก็แล้วแต่ว่าประการสำคัญคือให้เขาสามารถได้รับประโยชน์โดยตรงได้จริงๆเช่นถ้าจะต้องปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับอันนี้ทำยังไงเขาจะตัดขายได้วันนี้กระทั่งว่าอบอเองก็ตัดลำบากนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คือประชาชนมองแล้วว่า1การกินอยู่ก็ไม่ทันสถานการณ์ใช่ไหมครับวันนี้ทั้งการใช้จ่ายในรายวันเรื่องป่าเรื่องท้องเนี่ยถ้าเกิดว่าการฟื้นฟูป่าประชาชนไม่สามารถมีรายได้หรือไม่สามารถที่จะอยู่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันนะครับเห็นเขาส่งซิกมาแล้วว่าเวลาหมดนะครับงั้นแล้วภาพรวมของการจัดการป่าสงวนแห่งชาติในเบื้องต้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับงั้นผมขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ